คุณสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายโดยการบอกแล้วให้เด็กชี้ไปที่อวัยวะนั้นนั้นตัวอย่างเช่นคุณสามารถถามว่าจมูกอยู่ไหนแล้วเด็กๆชี้ไปที่จมูกของเขาคุณสามารถถามว่าข้อศอกอยู่ไหนเด็กๆชี้ไปที่ข้อศอกของเขาจากนั้นคุณอาจจะถามว่าหูอยู่ไหนเด็กๆก็จับไปที่หูของเขาการเรียนรู้สิ่งต่างๆของร่างกายจะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการร่างกายของเขาเอง